เปิดภาพล่าสุดอ๋อมอัคพันธ์นะครับหลังป่วยโรคมะเร็งหน้าตาสดใสหล่อเหมือนเดิมเริ่มออกมาพบปะผู้คนให้ได้เห็นหน้าค่าตากันบ้างแล้วนะฮะสำหรับพระเอกหนุ่มอ๋อมอัคพันธ์ที่ประกาศพักงานในวงการกระทันหันนะครับเพื่อเข้ารับการรักษาอาการป่วยโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจอยู่พักใหญ่นะครับจากนั้นเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะเจ้าตัวก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอัปเดตผลการรักษานะครับทั้งยังฝากความคิดถึงให้กับแฟนคลับทุกคนว่าตนเองร่างกายแข็งแรงดีขึ้นแล้วพร้อมกลับมาเจอแฟนๆแล้วนะครับให้อดใจรออีกนิดล่าสุดทั้งเพจ Facebook แอบแซบนะครับร้านอาหารชื่อดังได้เผยภาพอ๋อมอัคพันธ์นะฮะมาอุดหนุนรับประทานอาหารที่ร้านถือเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกนะฮะหลังพระเอกหนุ่มเข้ารักษาการป่วยนานหลายเดือนซึ่งดูจากภาพแล้วนะครับหนุ่มอ๋อมมีสีหน้าสดใสแข็งแรงแถมความหล่อ ยังคงเหมือนเดิมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ